ก่อนอื่นที่จะเก็บนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมการเกิดของเห็ดนางรมสีขาวเนาะจะแตกต่างจากเห็ดนางรมสีทองนิดนึงนะคะตรงที่ว่าเดี๋ยวขวัญจะดึงขึ้นให้ดูเลยเห็ดนางรมสีทองเขาก็จะขึ้นเป็นกลุ่มเป็นช่อเป็นช่อขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนเห็ดนางรมขาวลักษณะการขึ้นเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือจะขึ้นบางทีก็จะขึ้นเดี่ยวๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาถึงตรงจุดที่บ๊อบเจอเห็ดนางรมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขวัญจะต้องมาเช็คดูว่ามันใช่ไหมนะคะตรงจุดนี้เป็นนางรมขาวหรือเปล่าอ้าวนั่นไปดูสิเป็นของเลยไปดูไปดูไปดูนี่ทุกคน yeah this one Bob the one that Emily picked you remember thatมันเป็นนางรมขาวจริงๆด้วยนะทุกคนนี่นี่ต้องดมนะคะต้องดมต้องดมต้องดมค่ะเนี่ยดูข้างหลังเขาสินี่ดมก่อนนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดูข้างหลังขวัญนี่ว่าอะไรเอ่ยเห็ดนางรมสีขาวนะคะไม่ใช่เห็ดนางรมทองเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บกันนะคะอันนี้เป็นป่าเห็ดมันปูที่ขวัญเคยเข้ามาเก็บเห็ดมันปูประจำนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่ขวัญได้เห็นเห็ดนางรมขาวขึ้นนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะไปค่ะช่วยกันเก็บค่ะก่อนอื่นที่จะเก็บนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมการเกิดของเห็ดนางรมสีขาวเนาะจะแตกต่างจากเห็ดนางรมสีทองนิดนึงนะคะตรงที่ว่าเดี๋ยวขวัญจะดึงขึ้นให้ดูเลยเห็ดนางรมสีทองเขาก็จะขึ้นเป็นกลุ่มเป็นช่อเป็นช่อขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนเห็ดนางรมขาวลักษณะการขึ้นเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือจะขึ้นบางทีก็จะขึ้นเดี่ยวๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็อาจจะขึ้นเป็นคู่อย่างนี้นะคะเป็นชั้นขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นชั้นแต่มันไม่ติดกันนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่เวลาเราดึงออกมามันจะไม่ติดกันเดี๋ยวขวัญจะดึงอันนี้ขึ้นมาให้ดูแล้วก็ด้านหลังเขาตรงก้านด้านหลังเขาจะไม่ยาวมากเหมือนเห็ดนางรมสีทองนะคะแต่ว่าเกลียวเขาก็ยังลงมาหาตรงโคนมันอยู่นะคะแต่ว่าโคนมันจะไม่ยาวเหมือนเห็ดนางรมสีทองนะคะทุกคนดูเห็ดฉ่ำน้ำมากเห็ดหลังฝนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเก็บไปพร้อมๆกันนะอ่ะขวัญจะดึงขึ้นดึงขึ้นทีละดอกแล้วกันนะคะสะอวนมากทุกคนเอ้ยใฝ่ฝันมานานอยากจะเก็บเห็ดนางรมสีขาวเพราะว่าเก็บเห็ดนางรมสีทองมาเยอะมากนี่เห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนอ่ะให้ดูด้านหลังอันนี้เขาก็ขึ้นติดกันเป็นคู่อย่างนี้นะคะนี่สามดอกเดี๋ยวเก็บวางบนขอนไม้ก่อนนะคะล่วงขวัญจะพยายามมูฟกล้องช้าๆนะคะไม่อยากให้ทุกคนเวียนหัวเนาะนี่ดูด้านหลังเขาสังเกตไม่ยากเลยนะคะเห็ดนางรมด้านหลังเขาจะเห็นชัดเจนเลยในตรงเกลียวด้านหลังเขาอะนะคะโอ้ดูสิดอกนี้ใหญ่มากใหญ่ๆนะทุกคนเก็บวางเข้ามารอบนี้ไม่ได้เห็ดมันปูแต่ว่าได้เห็ดนางรมขาวก็ยังดีนะคะขวัญว่าขวัญจะลองทำเห็ดอะไรนะเห็ดแดดเดียวหรือเปล่าเพราะว่าขวัญเข้าไปดูวิดีโอใน YouTube แล้วเห็นเขาทำกันน่ากินดูเนาะอาจจะลองทำดูนะคะโอ้ยสะออนหลายเนาะทุกคนเนาะอ้าวตายละเนี่ยเยอะมากอะเยอะมากเดี๋ยวขวัญจะให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะคะเห็นไหมเขาก็ขึ้นยาวเรียงกันไปอย่างนี้นะคะแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งตรงขอนนี้อันนี้ก็ขึ้นแต่อันนี้จะเป็นสีเกรย์หน่อยๆนะคะ
นี่ค่ะนี่ดูด้านหลังเขานี่ขวัญเก็บมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยการขึ้นเขาก็จะกระจายขึ้นกันอย่างนี้นะคะมันจะแตกต่างจากนางรมสีทองนะคะเขาจะขึ้นกระจายกันแยกเป็นช่อเป็นช่อเป็นดอกบางทีก็ขึ้นคู่กันสวยสวยมากเดี๋ยวขวัญจะเก็บวางก่อนดึงให้ทุกคนได้ดูนะคะต้องคอยเข้ามาเช็คเรื่อยๆล่ะไม่รู้ว่าหน้าหนาวเขาจะขึ้นหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นกันปีนี้เป็นปีแรกที่ขวัญได้เก็บเขานะคะเนี่ยไม่อยากให้เปลือกไม้มันหลุดเนาะดึงใส่เลยนะคะเดี๋ยวจะแบ่งไปให้น้องแมวด้วยเพราะว่าเยอะอยู่เหมือนกันสวย This one's kind of like too big Big bags Beautiful เยอะอ่ะทุกคนเอ้ยเฉยป๊าดทุกคนมาดูอันไหนที่ไม่โตผมก็จะปล่อยไว้ก่อนเนาะตรงนี้ก็จะพอบเอาตรงนี้นะคะเก็บกันรัวๆเลยจ้ะดอกใหญ่มากดูต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขวัญจะไปทำงานต่อเอ้าเก็บกันรัวๆเลยค่ะทุกคนเขายังฉ่ำน้ำอยู่อะไอ้ดอกเล็กๆนี่ขวัญก็จะเหลือไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้ามาดูนะคะโอ้ยตายแล้วขวัญนั่งไปเรื่อยแล้วตอนนี้นี่ถ้ามาช้ากว่านี้นะเขาเละแน่ๆเลยคือจะแก่งักแล้วอะโอ้ยดูดอกนี้ทุกคนดูเบลเลอร์บลาเดี๋ยวขอถุงมาใส่ถุงเอาให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆเนาะพอบเอาเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องตัดเนาะดึงเอาเลยร่วงไปไหนแล้วใส่ถุงไปค่ะเดี๋ยวมันมีฝั่งนี้อีกนะคะเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวขวัญจะต้องเก็บแต่เดี๋ยวขวัญเก็บฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเอาฝั่งนี้ให้หมดขวัญจะเก็บวางบนขอนนี้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยเอาใส่ถุงทีเดียวนะคะจะได้เสร็จไวๆนะคะเนี่ยเห็นไหมทากเขาขึ้นมานี่แหละตัวทากก็ชอบกินนะคะเห็ดวางไปแดดตอนเช้าๆโอ้ยดอกน้อยนี่ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักวันสองวันเดี๋ยวขวัญจะเข้ามาดูนะคะเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆก่อนนะคะจุดนี้อาจจะเก็บได้ยาวตลอดฤดูใบไม้ร่วงนี้นะคะช่วงใบไม้ร่วงนะคะฤดูที่ต้นไม้เปลี่ยนสีเดี๋ยวขวัญจะเข้ามาถ่ายคลิปในป่านี่อีกให้ทุกคนได้ดูสีสันของใบไม้ต้นไม้นะคะแล้วเราก็มาเก็บเห็ดด้วยเนาะอ้าวทางนี้ล่ะมุดอยู่ตรงนี้เอาให้วางก่อนไป
พยายามจะมุกกล้องช้าๆกลัวทุกคนจะเวียนหัวนะคะอึ๊บโอ้นี่ได้ล้วงนี่ป๊าบดูหลังเขางามมากๆเลยทุกคนเนี่ยสวยอันนี้เอาให้หมดค่ะรวบนะคะรวบก่อนจะถ่ายยาวๆเลยนะคะก็ใส่ถุงไปโอ้ยดีใจเนาะเจอเห็ดนางรมขาวเก็บโยนเลยค่ะทุกคนส่วนพวกนี้ที่เป็นเล็กๆที่เหลือเนี่ยขวัญจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขวัญจะแวะเข้ามาดูเขาอีกทีนะคะจะเก็บเอาเฉพาะดอกใหญ่ๆเนาะอันนี้กำลังสวยเลยอู้หลุดไปไหนเนี่ยสวยไหมสวยมากทุกคนเนี่ยนี่ก็ขึ้นมาเป็นคู่อย่างนี้เนี่ยกำลังดีเลยสวยงามดอกเล็กไม่เก็บเอาเฉพาะที่โตแล้วนะคะจริงไม่อยากให้เปลือกไม้เขาหลุดมาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปลือกไม้เขาหลุดเยอะแล้วเดี๋ยวเห็ดเขาจะไม่ขึ้นอีกดึงได้ไหมอันนี้ดึงได้ไหมยังฉ่ำน้ำอยู่เลยนะคะทุกคนเห็ดหลังฝนตกใส่ถุงค่ะเดี๋ยวขวัญต้องรีบไปทำงานตอนบ่ายสองทุกคนต้องรีบเก็บโอ้ยได้เยอะอยู่นะเนี่ยเก็บไปเก็บมาเห็นมีอยู่แค่สองจุดตรงนี้นะได้เยอะอยู่ยุงกัดวันก่อนเก็บเห็ดอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปยุงมากัดตาไม่มีเวลาปัดอีกวันหนึ่งตาขวัญบวมเฉ่งเลยยุงมากัดตรงหลังตาขวัญอะเลยได้ตาสองชั้นใหญ่เบ้อเล่อเลยไปที่ทำงานเพื่อนถามตาเธอเป็นอะไรทำไมตาบวมขนาดนั้นโอ้ยมันอยู่ตรงใต้อย่างนั้นนะทุกคนจะเก็บดีไหมเนี้ยอยู่ตรงใต้อย่างนี้ล้วงได้ไหมล้วงสักหน่อยนิดนึงนี่ใส่ลงไปขอนนี้เก็บง่ายเพราะว่ารอบๆหญ้ามันไม่รกเนาะอ้าวอึ๊บได้แล้วก็ตรงจุดนี้สวยต่อให้จบขวัญนะเก็บเห็ดนะไม่อยากจะล้วงตรงใต้ขอนเลยเสียวกลัวไปล้วงเสยมันลงแมลงเนาะอันนั้นอันนี้ล้วงอ้าวได้ละไหนดูอันนี้สินี่สวยเก็บเห็ดจนจะหมดแล้วอะลืมถ่ายรูปทุกคนเลยลืมถ่ายรูปเอาไว้ทำหน้าปกโอ้ยเสียดายเนาะแล้วมาถ่ายตอนที่เขาเหลือน้อยๆไม่ได้รูปสวยๆก็ได้วิดีโอสวยๆก็ยังดีนะคะที่เล็กๆนี่ก็จะเหลือไว้เนาะดอกเล็กๆพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามาดูเขาอีกทีนึงนะคะเพราะว่าป่านี้เข้ามาได้เรื่อยๆไม่ไกลจากบ้านแล้วขวัญก็จะมาทางนี้นะคะโอ้อันนี้แค่ขอนเดียวก็หนักแล้วอันนี้เอาต่อให้หมดดึง
ดึงแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวเละคามืออันนี้สีเขาจะออกเป็นสีเกรย์นะคะเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะคะดอกเล็กๆก็ยังไม่เก็บมาเอาขอนนี้ต่อจ้ะขอนเยอะๆเมื่อกี้เก็บเสร็จแล้วอ้าวลืมถ่ายรูปก็เลยได้ถ่ายรูปแต่ขอนเล็กๆอันนี้เนาะอันนี้อันเล็กๆขอนจะไม่เก็บเก็บแต่ดอกใหญ่ๆนะคะไหนดูสิฝั่งตรงนี้อ่ะมายาวๆตรงนี้อ่ะตรงนี้มุมกล้องมาตรงนี้เลยฮอปอัพขึ้นนี่ได้ละอันนี้จะหนาหน่อยนะเนี่ยอู้หลุดอันนั้นดอกนั้นหลุดนี่ได้ละค่ะดูข้างหลังนี่นะคะเห็ดนางรมนะคะเนี่ยดูนี่อันนี้ดอกเขาจะหนาหน่อยนะคะนี่เป็นสีเกรย์นะคะสวยมากเอาล่ะทุกคนนี่นะที่ขวัญได้ทั้งหมดสำหรับวันนี้นะคะเห็ดนางรมสีขาวเยอะอยู่นะคะทุกคนหนักเดี๋ยวให้ดูด้านในหนักอยู่เอาล่ะค่ะทุกคนก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะก็ได้อยู่ประมาณนี้นะคะเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะหนักน้ำฝนนะคะทุกคนเห็ดหลังฝนตกนะอันนี้มันมีแค่จุดเดียวนะคะโชคดีมากนะคะวันนี้แล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ขวัญได้เก็บเห็ดนางรมสีขาวนะคะดีใจมากๆเลยนะคะเพราะเป็นป่าเดียวกับป่าที่ขวัญเก็บเห็ดมันปูนะคะก็ขอขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาตลอดแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูแล้วก็กด Subscribe ให้กันอยู่เรื่อยๆก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนช่องของขวัญ นะคะขวัญก็จะพยายามหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็ดแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็มาดูกันว่าขวัญจะได้เก็บเห็ดชนิดไหนบ้างนะคะในคลิปหน้าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสนุกนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้วก็อันไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าอะไรที่ขวัญพูดไปแล้วก็ทำผิดพลาดไปในวิดีโอก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์ที่ตรงใต้วิดีโอให้ขวัญด้วยก็ได้นะคะขวัญจะได้รู้นะคะแล้วก็จะได้ปรับปรุงและแก้ไขต่อไปนะคะแล้วก็จะพยายามทำคลิปให้ออกมาให้ดีที่สุดเรื่อยๆนะคะจะได้มีประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าป่ะรีบกลับบ้านค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานต่อนะคะป่ะแฮปปี้ละวันนี้อ้าวดูอันนี้มันมีเห็ดกระจ้อยร่อยขึ้นมานะนี่เห็ดอะไรเอ่ยน่ารักตะมุตะมิเนาะแต่เราไม่รู้จักนะคะไม่เคยเก็บกินค่ะ